สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube ของเรามีความยินดีที่จะนำรวบรวมคณิตศาสตร์ทั่วโลกที่อยู่ในระดับแข่งขันตั้งแต่ม.1ถึงม.6มารวมไว้นะครับเราจะค่อยๆทำไปทีละข้อ2ข้อนะครับแล้วก็นำมาเฉลยเติมจำนวนที่ไม่มีในช่องว่างในนี้จะมีวงกลม3รูปวงกลมรูปแรกถ้าเกิดว่าเรานำเลขมารวมกัน4บวก4บวก8บวก5นะครับก็จะได้21วงกลมที่2นำตัวเลขมารวมเช่นเดียวกันก็จะได้7บวก3บวก7บวก4ซึ่งก็จะได้21ดังนั้นวงกลมที่3ก็ควรจะนำตัวเลขมารวมกัน3บวก4บวก10แล้วก็บวกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้21คำตอบก็คือมันควรจะเติมเลข4มันถึงจะกลายเป็น21นะครับอันนี้เป็นการทดลอง trial and error นะครับลองผิดลองถูกถึงจะได้คำตอบแบบนี้นะครับนี่คือข้อสอบในระดับแข่งขันดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4นั่นเองนะครับ And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding andDo not forget to press like, share, and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.